สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 น.ทาง Workpoint ช่อง23ครับแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นำอาหารมาฝากคุณผู้ชมเป็นอาหารไทยแบบเดิมๆแต่เรามาทำเองอุ๊ยง่ายแล้วก็ทันสมัยจริงๆนะครับขนมจีนซาวน้ำกับหมูยอทอดคุณผู้ชมครับแต่ปกติทั่วไปแล้วขนมจีนซาวน้ำทำไม่ยากหรอกแต่มีคนเขาบอกว่าเออทำไมใส่ลูกชิ้นปลาหรือที่เรียกว่าแจงรอนน้อยจังวันนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเรามีเนื้อสัตว์เพิ่มข้างจานเป็นหมูยอชุบแป้งทอดกรอบอร่อยคู่กันครับสำหรับเมนูขนมจีนซาวน้ำกับหมูยอทอดได้ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าหมูยอที่จะทอดเนี่ยเป็นของข้างจานทำให้ขนมจีนซาวน้ำดูอลังการมากขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมคุณผู้ชมหมูยอเดี๋ยวนี้บางทีก็ไม่รู้ใส่อะไรก็ไม่รู้นะเนื้อไม่ค่อยอร่อยสัมผัสมันก็แบบแปลกๆแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เจอหมูยออันนี้ทานแล้วอร่อยอร่อยก็เลยนำมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับหมูยอตราวาสนาคุณผู้ชมอร่อยจริงนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานแล้วซื้อใส่ตู้เย็นเก็บไปเลยเนี่ยดูสิบรรจุภัณฑ์เขาสะอาดสะอาดนะเนี่ยดูสิมัดอย่างดีเนี่ยดูสิแน่นปึกเลยแหละน้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเสร็จแล้วก็จัดการหั่นครึ่งมีพลาสติกอยู่นะคุณผู้ชมกินได้เลยทั้งอันนะไม่ว่ากันนะบางคนก็ชอบแบบทอดถึงทั้งท่อนแล้วมาหั่นชุบแป้งก็ได้ไม่ชุบก็ได้แต่วันนี้จะชุบแป้งทำให้ดูกรอบนะคุณผู้ชมเนี่ยหั่นแบบนี้เพราะว่าชุบแป้งทอดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหั่นบางจนเกินไปบางทีถ้าคุณผู้ชมไม่อยากใส่ลูกชิ้นปลากรายทำเองจะใช้เป็นหมูยอหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมใส่ลงไปในซาวน้ำวันนั้นทำแล้วก็อร่อยทำน้ำเงี้ยวก็ยังอร่อยเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิเสร็จแล้วก็จัดการใส่แป้งใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำเย็นจัดๆทำทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งเลยนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันก่อนง่ายนะคุณผู้ชมนะใช้ทุกครั้งก็อร่อยเหมือนกันทุกครั้งยังไงก็กรอบกรอบนะคุณผู้ชมจัดการเอาหมูยอใส่ลงไปคลุกเคล้าแล้วเดี๋ยวเราก็จัดการหย่อนได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยหมูยอแห้งๆแบบนี้นะจุ่มลงไปก็ไม่ต้องกลัวว่าแป้งเนี่ยจะใสวิกลิ่นหอมคุณผู้ชมหมูยอพอโดนความร้อนเสร็จแล้วกลิ่นออกมาน่ารับประทานมากเลยโอ้ยคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้กลิ่นหมูยอหอมลอยขึ้นมาเลยนะเริ่มเหลืองๆแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบกรอบมากหรือเปล่าบางคนชอบกรอบมากแต่จะยิ่งสักว่าถ้ากรอบมากกว่านี้กลัวหมูยอเนี่ยแบบจะแห้งไปด้วยอาจารย์ชอบแบบนี้ขออนุญาตตักขึ้นพักไว้จนกระทั่งซับน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรามาทำขนมจีนซาวน้ำกันแป๊บเดียวก็ได้ทานแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับจากทำงานมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเมนูเราก็เสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเราก็เปิดเตานะคุณผู้ชมเตรียมหม้อด้ามไว้เลย18เซนสแตนเลส3ชั้นไวทัลลักสตาร์หัวมะลายคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมขวดนี้คุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพราะใส่กะทิมีมันๆอดไม่ได้เค็มนิดหนึ่งคุณผู้ชมก็เหยาะเกลือป่นลงไปหน่อยนึงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นปลากรายจัดการซื้อมาจากตลาดแล้วก็ฟาดฟาดซะหน่อยหนึ่งอ่ะช่วงที่รอให้น้ำกะทิกับลูกชิ้นของเราเดือดเรามาทำแจ่วกันหน่อยนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองอุ้ยขป่นใหม่เอี่ยมอ่องนะคุณผู้ชมแต่บรรจุอยู่ในซองแบบนี้มั่นใจคุณผู้ชมน้ำตาลทรายนิดหนึ่งน้ำปลาหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วความเปรี้ยวบางทีก็ติดกันนะมะนงมะนาวแต่จริงๆแล้วรสชาติแจ่วที่อร่อยจริงๆต้องนี่คุณผู้ชมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองแบบนี้มันใช้สะดวกนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมดูความข้นสิขอโทษนะคะไม่บีบนี่ยังไม่ลงมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมข้นนะเนี่ยเห็นไหมมะขามจริงๆเลยคุณผู้ชมเนื้อมะขามเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันข้นนะเพราะว่ามีมะขามมันข้นอยู่แล้วเวลาจุ่มอะไรนะก็จะติดขึ้นมาเลยอ่ะคุณผู้ชมใส่ไว้เลยคุณผู้ชมนี่คือแจ่วของเราโอ้โหรสชาติซับซ่าจริงๆนี่หมูยอทอดเมื่อครู่แล้วก็แจ่วเตรียมพร้อมแล้วนะอุ้ยเดือดพอดีเลยอุ้ยทำไมเป็นคนเก่งนะทำอะไรลงล็อกหมดเลยเนี่ยเตรียมขนมจีน
สับปะรดขิงซอยพริกขี้หนูไข่ต้มกุ้งแห้งป่นมีมะนาวซีกหนึ่งโอ้ยตายตายตายวันนี้กินกันสลบคาที่อย่าใส่ลูกชิ้นน้อยนะโกรธกันก็แนะนำคุณผู้ชมมาทำทานเองที่บ้านแบบที่เราทำวันนี้แหละเห็นไหมคุณผู้ชมลูกชิ้นปลาก็จะครึ่งกิโลแล้วกินอยู่คนเดียวโอ้โหง่ายมากเลยตื่นขึ้นมาวันหยุดทำแป๊บเดียวดูแลครอบครัวได้เลยนะครับ